มาดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างนะครับคุณผู้ชม teaching, เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทุกๆคนคะนะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องใช้ไฟหรือถ้าเป็นเรื่องของราคาสินค้าถูกไหมครันก็ต้องใช้ไฟในการผลิตอะไรต่างๆมันจึงเรียกว่ากระทบกับทุกส่วนทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับก็เลยทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเข้ามาดูแลค่าไฟตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วคําถามก็คือแล้วปีนี้ล่ะ ค่าไฟที่ทางจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีความคิดเห็นจากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพครับซึ่งท่านมองว่าค่าไฟฟ้าปีนี้ก็น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกแต่ว่าเล็กน้อยครับทางด้านคุณคมกริตันตราวานิชเลขาธิการกกพได้ประเมินแนวโน้มราคาค่าไฟฟ้าในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้นะครับว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4บาท25สตางค์ต่อนหน่วยฮะซึ่งงวดปัจจุบันที่มันก็จะไปสิ้นสุดตอนเมษายนเนี่ย อยู่ที่4บาทส8สตางค์ต่อหน่วยก็คาดว่าจะขึ้นมาอีก7สตางค์ต่อหน่วยแต่อย่างไรก็ตามยังรอพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะปริมาณก๊าซจากแหล่งเอราวันแล้วก็เมียนมารวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG เพราะว่าเหล่านี้คือปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อราคาค่าไฟฟ้าส่วนที่ภาคเอกชนเขาเรียกร้องว่าขอให้ค่าไฟเนี่ยลดลงไปอีกให้เหลือ3บาท60สตางค์ต่อหน่วยนั้นคุณคมกริบอกว่าการปรับลดค่าไฟในช่วงที่ผ่านมาก็ลดในหลายส่วนนะ ดังนั้นถ้าจะให้ลดลงไปถึงเบอร์นั้นเนี่ยคงเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เวลาที่ไปลดค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยงานที่ต้องไปซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกอฟผาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ก็เรายังต้องมีภาระที่จะต้องคืนหนี้ให้กับกฟผอยู่นะครับที่มาแบกรับภาระแทน ประชาชนท่านก็บอกว่าต้องหารือกับทางกระทรวงพลังงานเพื่อให้กระทบกับกฟผน้อยที่สุดครับแต่คาดว่าถ้าหากราคาก๊ส LNG งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องก็น่าจะทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ํากว่าที่คาดการไว้แล้วก็จะส่งผลให้กฟผได้เงินคืนไปบางส่วนครับ